สวัสดีครับผมโปปุ้ยสุภเลิศครับวันนี้ผมจะพาออกรอบเสมือนจริงที่เครื่องแท็กแมนโฟที่โพธาไลครับช่วงนี้อากาศร้อนครับบางทีก็พายุเข้าครับการซ้อมในร่มถือว่าเราได้รักษาสุขภาพแล้วก็ทำให้เราไม่ป่วยด้วยครับโดยการออกรอบเสมือนจริงในวันนี้ครับผมจะแนะนำวิธีการทีออฟยังไงเล็งและได้เป้าหมายที่ดีที่สุดครับจะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันเลยครับโดยสนามกอล์ฟครับในเครื่องแท็กแมนโฟที่โพธาไลครับมีสนามกอล์ฟให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นระดับความยากง่ายครับเราก็ดูที่จุดตรงด้านหน้าครับถ้าดิฟฟิคัลก็คือจุดเยอะก็จะยากหน่อยเป็นทีออฟสุ่มที่1ครับถ้าดูจากระยะอันนี้เป็นแบ็คทีสำหรับผมตีครับ421หลาครับวางแผนข้อแรกแบบง่ายๆครับก็คือเราต้องรู้ก่อนครับระยะไดรเวอร์ของเราหรือระยะของมือหนึ่งของเราครับตีได้ระยะเอเวอเรจหรือแครี่ประมาณกี่หลายกตัวอย่างเป็นผมครับผมจะตีแครี่อยู่ในลักษณะประมาณ290ถึง300นะครับทีนี้เราก็จะมีออปชันว่าถ้าเกิดผมเล็งไปทางซ้ายครับเล็งมาทางซ้ายแบบนี้อาจในประมาณ290พอถ้าผมตีตัดมาลักษณะแบบนี้ครับช็อตต่อไปผมก็จะขึ้นง่ายครับคือระยะประมาณ130โอกาสจะทำคะแนนหรือว่าได้เบอร์ดี้ก็จะง่ายขึ้นแต่ถ้านักกอล์ฟครับบางคนครับระยะอาจจะไม่ถึงในลักษณะแบบนี้เราก็ต้องรู้ก่อนครับว่าระยะเอเวอเรจสมมติว่าระยะเฉลี่ยของเราครับอยู่ที่ประมาณ250ถึง260ออปชันเดียวที่สามารถทำได้ก็คือต้องเล็งมาทางขวาของแฟร์เวย์และด้วยการที่มันเป็นด็อกเลกซ้ายอยู่แล้วครับการเล็งมาทางขวาของแฟร์เวย์250ถึง270ครับออปชันก็อยู่ประมาณในลักษณะแบบนี้เราก็ต้องเล็งมาทางประมาณขวาของแฟร์เวย์เล็กน้อยครับตามในเครื่องครับเราจะเห็นแล้วว่าการเล็งก็จะง่ายขึ้นและโอกาสข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นครับเราจะไม่พลาดไปทางฮาร์ดสายทางด้านซ้ายครับ